วัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผมอาจารย์เมย์อาจารย์ประจำสถาบันอโรมาคอฟฟี่อะคาเดมี่และวันนี้ผมก็มีเมนูเด็ดๆที่สามารถทำเองได้ที่บ้านง่ายๆครับอย่างเมนูฮอตคริสต์มาสลาเต้และเมล็ดกาแฟที่ผมเลือกใช้วันนี้นะครับผมเลือกใช้เมล็ดกาแฟซีเคทเบนที่ถูกคัดสรรตั้งแต่เมล็ดกาแฟดิบจนถึงวิธีการพัฒนาวิธีการคั่วให้มีรสชาติที่หอมเข้มนุ่มลึกแบบไม่เหมือนใครครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำสำหรับเมนูนี้กันเลยดีกว่าครับผมเลือกใช้กาแฟซีเคทเบนครับซึ่งจะมีความเข้มข้นหอมซึ่งจะลงตัวกับตัวท็อปปิ้งช็อกในวันนี้มากครับต่อมานะครับเราจะทำการแท้มกาแฟนะครับจากนั้นนะครับเราจะทำการสกัดช็อตเอสเปรสโซ่นะครับเสร็จแล้วนะครับผมจะสตรีมนมครับผมจะรินนมสดร้อนนะครับที่สตรีมแล้วนะครับลงไปแก้วครับประมาณ3ส่วน4ของแก้วนะครับเสร็จแล้วครับจะใส่โฟมนมลงไปครับโอเคครับต่อมานะครับผมจะใช้ตัวท็อปปิ้งนะครับช็อกโกแลตของอโรมาครับหยิบลงไปครับเป็นรูปสามเหลี่ยมก่อนนะครับผมจะใช้ไม้นะครับวาดเป็นลวดลายของต้นคริสต์มาสครับเป็นไงบ้างครับกับเมนูฮอตคริสต์มาสลาเต้อย่าลืมกลับไปลองทำกันดูนะครับรับรองว่าเมนูลาเต้ธรรมดาจะกลายเป็นกาแฟแก้วพิเศษสำหรับช่วงคริสต์มาสนี้ครับและใครที่ดูเมนูนี้ไม่ทันนะครับสามารถดูย้อนหลังได้ทาง Aroma Studio และเรายังมีเมนูเครื่องดื่มและวอฟเฟิลอีกมากมายครับอย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้ผมอาจารย์เมย์ลาไปก่อนสวัสดีครับ